วัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรานะคะมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงดูแลสมเด็จย่าจนได้รับพระฉายานามว่ากษัตริย์ลูกตัญญูมาฝากขอเชิญรับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้กันเลยค่ะกษัตริย์ยอดกตัญญูหลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่ามาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษตอนนั้นอายุ93พรรษาในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตรดาไปวังสาปทุมตอนเย็นทุกวันเพื่อไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจในหลวงเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละ5วันในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลากินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันสัปดาห์หนึ่งมี7วันในหลวงไปกินข้าวกับแม่5วันอีก2วันนั้นดร.ชาวนศิลป์วันองค์คมนตรีบอกว่าในหลวงถือศีล8วันพระศีล8ต้องงดข้าวเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่วันนี้เพราะถือศีลอีกวันหนึ่งที่เหลืออาจจะกินข้าวกับพระราชินีกับคนใกล้ชิดแต่5วันให้แม่ทุกครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จก็หอมแก้มเป็นภาพความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวงหอมกลิ่นกตัญญูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองคือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวานเกิดหลังวัดอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในหลวงเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินกลับลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กตัญญูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพ่อเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมความกตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยตอนกินข้าวปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วยยิ่งปลื้มใจของอร่อยอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานรู้ว่าแม่ชอบทานผักหยิบผักมาม้วนม้วนใส่ช้อนให้แม่แทนที่จะกิน 3-4 คำก็เจริญอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่นี่คือการตอบแทนบุญคุณแม่กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงดำรัสกับแม่ว่าตอนในหลวงเล็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญอยากฟังแม่สอนอีกพอสมเด็จย่าสอนในหลวงจะเอากระดาษมาจดมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่าว่าตอนเรียนหนังสือที่สวิตในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆ เขามีจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปโรงเรียนไว้สิเก็บมาหยอดกระปุกไว้วันละเหรียญ2เหรียญพอได้มากก็เอาไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอนสมเด็จย่าเป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูก
ลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตังค์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอน2เรื่องคือให้ประหยัด2ให้ยืนอยู่บนขาตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีต้องประหยัดลูกใครไม่ประหยัดฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีสิทธิ์เป็นเศรษฐีมีเท่าไรก็หมดใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าก็บอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันอ้าวแค่กระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไรเสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมน่ะมากกว่าเงินที่มีอยู่ในกระปุกเสียอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในสวนจิตรดาคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนครั้งหนึ่งสมเด็จย่าประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชในหลวงเสด็จไปเยี่ยมตอนตีหนึ่งตีสองตีสี่เศษจึงเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายชั่วโมงไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเราสิตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยหนึ่งถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงพ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลยฉันมีธุระงานยุ่งต้องไปแล้วโผล่หน้าไปให้เห็นพ่อแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับเราไม่ได้ไปเพราะความกตัญญูเราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยไปทุกวันไปให้ความอบอุ่นประทับอยู่วันละหลายชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทำคราวหนึ่งในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่ศิริราชด้วยกันอยู่คนละมุมตึกตอนเช้าในหลวงเปิดประตูออกมาพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบเดินออกมาจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาเล็กกราบทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบซึ้งวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึงตีสี่ตีห้าเฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแม่ปรนนิบัติแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงรีบเสด็จกลับไปหรือราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงเข้าไปคุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายซบหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไวเปนี่แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงหยิบหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวีให้แม่สวยที่สุดแต่งตัวให้แม่สวยที่สุดในวันสุดท้ายของแม่เป็นภาพที่ประทับใจมากที่สุดเป็นสุดยอดของลูกกตัญญูหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วกษัตริย์ยอดกตัญญู
ค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าประทับใจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ทรงดูแลพระราชมารดาหรือสมเด็จย่าคงจะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆทั้งหลายได้หันกลับมาดูแลพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงท่านให้มีความสุขทั้งกายและใจเหมือนอย่างที่พ่อแม่เราได้ดูแลเลี้ยงดูเรามาขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณเล่มที่1ของพลเอกพิเศษทองคำศรีโยธินและคุณสมคิดระวางกูลขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ